ลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในบอลใจไลฟ์เหมือนเดิมนะคะทางเพจของ Pit Food Date ค่ะแล้วก็อยู่กับก็เตยคนดีคนเดิมนะคะกลับมาเจอกันวันนี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนสงกรานต์นะที่แบบเราจะมาพูดคุยกันเนาะสงกรานต์เนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงเวลาความสนุกสนานเนาะวันนี้ค่ะอยากมาชวนคุยหัวข้อที่เตยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่สุดเลยแหละที่ต้องรับบทบาทหน้าที่นี้เนาะคือบทบาทของผู้ดูแลค่ะวันนี้ที่อยากมาชวนคุยกันก็คือเราใช้หัวข้อว่าปลดแอกผู้ดูแลเนาะผู้ดูแลก็สบายได้หลายคนได้ยินคำนี้ค่ะเกิดความรู้สึกแรกขึ้นมาเลยนะใช่หรอเราจะสบายได้อย่างนั้นจริงๆหรอใช่ไหมคะหลายๆคนเป็นผู้ดูแลมือหนึ่งเนาะหลายๆคนเป็นผู้ดูแลที่ต้องช่วยกันดูแลคนในครอบครัววันนี้ค่ะอยากมานำเสนอในอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเนาะที่หลายๆคนมีความเชื่อบางอย่างว่า
ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องอยู่กับผู้ป่วยเนาะเราไม่สามารถพักได้บางคนเจอปัญหาหมดไฟกับการดูแลค่ะแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงออกไปเพื่อพักผ่อนได้เพราะมันจะรู้สึกผิดมากๆเลยอะถ้าเราไม่อยู่กับผู้ป่วยตรงนั้นเนาะหรือบางคนเองค่ะมีความเชื่อว่าลูกที่กตัญญูต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ามากับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวชวนมาแนะนำตัวกันก่อนนะคะวันนี้มากับพี่โจแล้วก็พี่ออสนะคะเดี๋ยวขอชวนพี่โจแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะโจนะคะชนาพรเหลืองละคังค่ะดูแลคุณพ่อเนาะที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกแล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านอีก2คนรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น3คนนะคะงานหลักๆก็คือทำธุระป่าปังให้ผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลคุณพ่อด้วยค่ะพี่โจก็จะรับบทบาทดูแลถึง3คนเลยนะในบ้านนะคะโอเคมาทำความรู้จักกับพี่ออสกันบ้างค่ะพี่ออสเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสนะคะวันนี้พามาเลยนวล นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นคุณแม่ของสามีที่บ้านเนาะแล้วก็พี่ออสก็ทำเรื่องของพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ใช่ญาติของเราที่เราจะดูแลใกล้ชิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลเพจชื่อหัวใจกรุณาที่สำหรับรับให้คำปรึกษาผู้ดูแลนะคะอันนี้แล้วก็เป็นกระบวนการของคิดฟูเดสด้วยนะคะค่ะหลายคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับพี่ออสเนาะถ้าใครได้เข้าบอลใจคลาสรูมบ่อยๆนะคะล่าสุดก็เพิ่งทำในเรื่องของผู้ดูแลมาเช่นเดียวกันนะคะส่วนเตยเองค่ะทุกคนประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็มีมาบ้างเหมือนกันเนาะเมื่อช่วงเวลา 3-4 ปีที่แล้วค่ะเตยก็ดูแลคุณพ่อที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะในระยะท้ายค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อจากไปแล้วแล้วก็ยังรับบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลอยู่แต่ก็ดูแลคุณแม่นะคะแต่คุณแม่เนี่ยยังแข็งแรงดีเพียงแต่ว่ามีโรคประจำตัวเล็กน้อยนะคะเป็นโรคผ่าตัดลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังหลายๆอย่างทั้งเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยก็จะดูแลท่านอยู่ด้วยเนืองๆนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเรามาไลฟ์พูดคุยกันแบบนี้เนาะแน่นอนว่าผู้ดูแลหลายคนค่ะเข้ามาดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้เนาะอยากเชิญชวนแบบนี้ค่ะถ้ามันมีประเด็นคำถามเนาะหรือมีเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าสงสัยหรืออยากแลกเปลี่ยนพูดคุยค่ะอยากเชิญชวนให้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาเนาะถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงอยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็อยากบอกว่าวันนี้พี่ออสใจดีมากๆเลยนะพี่ออสบอกว่าวันนี้ค่ะอยากที่จะแจกหนังสือนะมอบหนังสือโอบกอดความเศร้าอ้าวพี่ออสโชว์นิดนึงโอเคค่ะเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยจริงๆเล่มน่าจะต้องเอาไว้ที่หน้านิดนึงเห็นแล้วค่ะเล่มนี้ปกสวยมากนะคะแล้วเนื้อหาข้างในเนี่ยก็บอกเลยว่าอัดแน่นมากๆเนาะเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าน่าจะเหมาะกับทุกๆคนได้เลยนะคะในเรื่องของการอบกอดความเศร้าเนี่ยวันนี้พี่ออสบอกว่าให้กี่เล่มนะพี่ออสสองเล่มค่ะสองเล่มนะคะก็อยากเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนมุมมองเนาะอาจจะเป็นการพูดคุยหรือคำถามหรือประเด็นไหนก็ได้ที่อยากให้เราคุยค่ะเชิญพิมพ์กันเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ระหว่างนี้เราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะถึงเรื่องราวของผู้ดูแลเนี่ยแหละค่ะทีนี้อาจจะขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อกี้เห็นทั้งสองท่านก็มีเรื่องราวของการเป็นผู้ดูแลเนาะอยากทราบว่าอุปสรรคมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมในระหว่างที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งอะค่ะพอจะยกตัวอย่างปัญหาหรืออุปสรรคนั้นขึ้นมาให้เราได้แบ่งปันกันได้ไหมคะอาจจะเป็นที่พี่ออสก่อนก็ได้เนาะก็เคยเจอปัญหาอุปสรรคตอนช่วงต้นของการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนาะก็คือว่าคือเราเนี่ยไม่รู้จักโรคไม่รู้จักตัวโรคแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยสมมติตอนนั้นเนี่ยคือเรายังไม่รู้แค่ว่ามีความผิดปกติตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยเหมือนมีการจำไม่ได้หรือว่าตรรกะในการที่พูดคุยกันเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะผู้ป่วยแกล้งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็รู้สึกเป็นปัญหาอุปสรรคในช่วงต้นของการดูแลเพราะเราไม่รู้จักโรคนี้พอสมควรนั้นมันทำให้เหมือนกับเราก็ปรับตัวไม่ได้เป็นช่วงต้นของการปรับตัวทั้งตัวเราแล้วก็ผู้ป่วยด้วยคือมันมีความไม่คุ้นชินอยู่ในนั้นนะคะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ช่วงต้นจะเป็นปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะที่เราไม่รู้จักโรคนี้แล้วมันระหว่างที่เรามันใหม่แล้วมันเราไม่คุ้นชินนะคะพี่ออสมันเกิดสภาวะอะไรบ้างข้างในพี่ออสนะตอนนั้นนะคะคือต้องบอกว่าคือค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่ออสเนี่ยเป็นคนที่ปกติอยู่บ้านกัน2คนสามีภรรยามันก็จะมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยคือค่อนข้างเป็นอิสระเนาะ
แล้วก็อยู่กันลำพังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออยู่มาวันหนึ่งที่เราจะต้องมาดูแลคุณแม่ซึ่งคุณแม่สามีซึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับเอ้ยชีวิตเราหายไปอ่ะความเป็นอิสระของเราหายไปเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับมันเปลี่ยนชีวิตเราก็ในด้านของเรารู้สึกได้รับผลกระทบแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวป่วยเองก็เหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนที่อยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็มีความแปลกที่จะต้องมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันก็ทั้งสองฝั่งนะทุกคนในบ้านต้องปรับตัวหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากบ้านที่เราเคยอยู่กันสองคนธรรมดาเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ป่วยเข้ามาก็ต้องมีหาผู้ช่วยมาดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงอีกคนนึงอะไรเงี้ยมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการปรับตัวทุกอย่างพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องปรับว่าตรงนี้จะให้เขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยความเป็นสัดส่วนความเป็นส่วนตัวมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกต้องปรับตัวเยอะค่ะพอพี่ออดพูดมุมนี้มันทำให้เตยเห็นเชื่อมโยงกับตัวเตยอย่างนึงเลยอะว่าไอ้ความยากของเตยมันมีตอนช่วงต้นเหมือนกันนะคะคือตอนที่เริ่มที่จะพาพ่อกลับบ้านแล้วก็ตอนช่วงนั้นเป็นภาวะที่เหมือนพ่อเตยเป็นเข้าสู่ระยะประคับประคองแล้วเนาะแต่ด้วยเราที่เราเป็นคนทั่วไปอะเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์อะเราไม่มีชุดความรู้นั้นเลยว่าเราจะดูแลคนคนหนึ่งได้ยังไงอะแล้วอีกอย่างนึงคือเราอะห่างกับพ่อด้วยตอนที่พ่อแบบอยู่ในสภาวะปกติอะค่ะมันเซนส์บางอย่างกันไม่ได้พี่ออดสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือมันคือแบบความสงสัยความไม่แน่ใจเขาต้องการอะไรไม่รู้เลยแล้วมันก็แปลกใหม่สำหรับเราไปทั้งหมดมันขมุกขมัวมากๆเลยอะค่ะณตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างที่มันเกิดพอมันมีสภาวะนี้เกิดขึ้นอะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็ล้ามากในช่วงแรกที่เราต้องปรับตัวเหมือนกันเลยค่ะที่เตยเห็นในตัวเองเนาะทีนี้แบบในมุมมองพี่โจมันมีโมเมนต์ประมาณนี้ไหมอะในตอนแรกที่แบบเราต้องดูแลพวกเขาอะค่ะของพี่โจเนี่ยคือเรื่องมันเกิดกระทันหันมากอะค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาก็ยังสบายดีอยู่แต่ว่าอยู่ๆเจอเขาแค่2 วันเพราะตอนนั้นกลับจากเชียงใหม่แล้วก็สังเกตว่าเขานอนเยอะจังเลยทำไมเขานอนเยอะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะผ่านไปแค่2 วันก็เห็นเขามานั่งอยู่ที่พื้นแล้วคือจากคนที่เขาเดินได้เที่ยวได้แล้วก็มีเพื่อนมีฝูงไปเที่ยวปกติเนี่ยแล้วก็อยู่ๆเขาก็มานั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็บอกว่าเขาขยับข้างขวาไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็เป็นเรื่องที่กระทันหันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันรู้สึกยากอะสำหรับครอบครัวเราเพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวที่จะยอมรับหรือว่ามาพบเจอกับเรื่องราวแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแค่ประมาณปีนึงก็คือยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เนาะทีนี้มันก็มีความที่ความสัมพันธ์ของคนในบ้านอะที่ก่อนหน้านี้มันก็เหมือนเป็นการอยู่กันแบบหลวมๆแต่ละคนก็ต่างคนต่างอยู่พ่อก็ใช้ชีวิตของพ่อทุกคนมีโลกส่วนตัวที่ใหญ่มากแล้วอยู่ๆเราก็ต้องมามีจุดส่วนร่วมอยู่ตรงนี้ว่าอยู่ๆคนๆนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนในบ้านก็ต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างมากเลยค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วอ่ะไอ้ด้วยความที่เราก็ใหม่ไม่คุ้นชินเนี่ยเตยไม่รู้นะว่าคนอื่นมีคล้ายๆเตยไหมคือเตยอะทะเลาะกับเขาเยอะมากเรารู้ตัวเลยนะว่าเรากำลังรับบทบาทของผู้ดูแลเราจะสวมหัวโขนเราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นผู้ป่วยนั่นแหละแต่ในอีกสภาวะหนึ่งที่เราแบบไม่เก็ตบางอย่างกับเขาอะมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็จะทะเลาะกับเขาอะค่ะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกลงไปแบบเยอะมากเลยอะแล้วก็มันเป็นช่วงของเตยไม่รู้ว่าด้วยประสบการณ์ที่น้อยในอายุน้อยด้วยหรือเปล่านะเตยจัดการกับตรงนั้นไม่ได้เลยอ่ะพี่โจพี่ออสคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างขมุกขมัวมากๆในตอนแรกอ่ะเตยไม่แน่ใจว่าพี่ออสหรือพี่โจมีประสบการณ์ไหมว่าแบบอาจจะเป็นคนอื่นเนาะที่ไม่ได้เกิดกับผู้ดูแลในบ้านเราหรือเราในบทบาทผู้ดูแลแต่ว่าอาจจะเป็นเคสของพี่ออสอะไรแบบเนี้ยที่เขาเคยเจอภาวะแบบเนี้ยค่ะทะเลาะกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยแล้วมันความสัมพันธ์นั้นมันแตกร้าวไปบางอย่างมันจะกลับมาให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีการปรับตัวกันยังไงอะคะในช่วงเวลาที่เราแบบไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องให้อะไรแบบเนี้ยค่ะของพี่ออนเนี่ยก็คือกับผู้ป่วยนี่แหละอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เรื่องโรคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะของตรรกะทางด้านเหตุผลเนี่ยมันจะหายไปอะแล้วถามว่าทะเลาะไหมทะเลาะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แบบ
เฮ้ยสมมติว่าสมมติตัวอย่างเช่นแบบว่าเขากินกล้วยอยู่ถือกล้วยอยู่ในมืออย่างเงี้ยเราก็ถามว่ากล้วยหวานไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่ได้กินคือมันทำให้เราคือกล้วยอยู่ในมือแล้วแต่ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้กินอะไรเงี้ยคือมันตอนนั้นคือเราทำใจไม่ได้เลยนะเรารู้สึกแบบอะไรอ่ะแค่นี้ต้องโกหกไปเหรอประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่าทำไมต้องโกหกอะไรค่ะแล้วก็มีหนีออกจากบ้านคือผู้ป่วยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนพอมันอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นชินเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านมีการหนีออกจากบ้านมันทำให้เราต้องวิ่งตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็หายไปทางไหนเราก็ต้องวิ่งแบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบนั้นด้วยตรงที่ว่าตายแล้วแม่ก็หายไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความทั้งกลัวทั้งกังวลแล้วก็พอมันก็โมโหมันก็โกรธเนาะว่าโอ๊ยเราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทำไมยังจะแบบลบเราจะกลับบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันมีช่วงคาบเกี่ยวด้วยตรงที่ว่าตอนที่แม่เขามาอยู่ที่เนี่ยใหม่ๆมาเพราะว่าพ่อเนี่ยพ่อสามีเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือมาด้วยกันคู่แล้วมันก็หมายถึงว่าอยู่ๆเราก็ต้องรับดูแลผู้ป่วย2คนพร้อมกันในขณะที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยดูแลคนที่อ่อนแอประมาณนี้เนี่ยค่ะดังนั้นตอนที่พ่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วแม่ลบจะกลับบ้านเนี่ยแบบเนี้ยมันก็คืออยู่ดูแลพ่อป่วยมะเร็งนอนอยู่บนเตียงอ้าวเดี๋ยวแม่วิ่งจะออกไปนอกบ้านอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกมันก็โมโหแล้วก็มีความโกรธนะคะแล้วก็ถามว่าจัดการยากยากเลยตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่าตบะแตกแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ที่เราไปปฏิบัติธรรมมาไปวัดมามันหายไปไหนหมดคือมันท้อกับตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบก็รู้สึกแย่พอสมควรใช้เวลานานพอสมควรที่ต้องปรับตัวเรื่องแบบนี้ค่ะในมุมพี่โจมีไหมคะที่แบบมันเกิดประเด็นเหล่านี้ตัวยิงคำถามไปรู้สึกว่ามันเกิดทุกบ้านเลยเนาะเราไม่ได้เผชิญกับเรื่องนี้คนเดียวนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนอะก็มันมีการปรับตัวแล้วก็จะทะเลาะไหมมันไม่เชิงอ่ะก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีความไม่เข้าใจมากกว่าว่าเขาจะเอาอะไรเพราะว่าอยู่ๆกลายเป็นว่าคนเคยพูดกันดีๆแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมันเป็นแค่ในชั่วข้ามคืนแบบมันพลิกไวมากอ่ะแล้วทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไงแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะทำเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่ประเด็นที่มันหนักสำหรับตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราต้องทะเลาะกับตัวเองอ่ะเพราะว่ามันขัดความเคยชินของเราทุกๆเรื่องเลยว่าเราเป็นคนไม่ดูแลใครเยอะแต่เราต้องมาดูแลเยอะใช่ป่ะแล้วก็เราเป็นคนห่วงพื้นที่ของตัวเองห่วงเวลาของตัวเองอ่ะว่าแล้วในตอนนั้นน่ะบ้านเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ผู้ป่วยเยอะแยะทั้งเตียงทั้งแพมเพิร์สทั้งคือทุกอย่างเลยเตียงที่มันปรับได้อะไรเงี้ยที่เตียงผู้ป่วยใช่ไหมคะโต๊ะทานอาหารคืออุปกรณ์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เขาเดินไม่ได้ทั้งหมดอ่ะบ้านเราไม่มีแต่ว่าโชคดีที่ว่าอากงเพิ่งจะเสียไปไม่นานแล้วยังเหลืออุปกรณ์ของเขาอยู่แต่บ้านเราไม่พร้อมอ่ะเราก็ต้องย้ายตัวเองและย้ายพ่อเราเนี่ยไปอยู่อีกบ้านนึงซึ่งเราไม่คุ้นคือถึงจะเป็นบ้านอากงอาม่าเก่าเราก็ตามแต่มันไม่ใช่บ้านเราแล้วเราก็รู้สึกตลอดเวลาเป็นความรู้สึกทะเลาะ กับตัวเองว่าก็มันไม่ใช่บ้านเราอ่ะแล้วเราอยากจะอยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะแล้วเราก็ต้องมายอมรับทุกสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยทั้งหมดเลยโดยถ้าจะเรียกว่าโดยลำพังในตอนนั้นเพราะว่ามันอยู่กันแค่นี้กับพ่อกับตัวเองแล้วก็กับพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะตอนนั้นมันเป็นความทุกข์ในประเด็นนี้มากกว่าก็สื่อสารแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้จะคุยกันยังไงใช่ไอ้แต่ว่าประเด็นการสื่อสารนะมันสำคัญมากเลยอ่ะคือเขายังพูดได้เนาะเขายังสื่อสารได้แหละแต่ว่าบางทีเราผู้ดูแลหลายคนเตยถามจากเพื่อนนะแล้วก็รวมทั้งตัวเตยด้วยเนาะพอเรารับบทผู้ดูแลแล้วเราเห็นมองว่าเขาอยู่ในบทบาทของคนป่วยอะบางทีไม่ใช่แค่สื่อสารไม่ดูเรื่องนะแต่เราไม่ค่อยตั้งคำถามกับเขาอะเราจะรู้สึกว่าฉันจะมอบสิ่งนี้ให้เขาเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำไมถึงแบบไม่โอเคที่จะแบบรับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งมันเกิดความคาดหวังในการเป็นผู้ดูแลเหมือนกันนะนอกเหนือจากการที่แบบเราทะเลาะ กันด้วยเรื่องที่เราปรับตัวกันไม่ได้นะมันจะมีความคาดหวังบางอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พี่ออดมันมีเรื่องราวที่เขาทะเลาะ กันแบบนี้ด้วยนะแล้วเตยก็เห็นหลายอย่างเลยว่าผู้ดูแลพอเขาทะเลาะ กับผู้ป่วยอะคะ่ะแล้วก็กับความคาดหวังบางอย่างสุดท้ายเขาจะไม่ไปโทษที่ผู้ป่วยหรอกแต่เขาจะกลับมาตีโพยตีพายตัวเองเตยเองก็เป็นอะคือมามองว่าเราแย่เราไม่ดีอะไอความรู้สึก
ประมาณแบบนี้พี่ออสถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะจัดการกับเรายังไงการที่เราตำหนิตัวเองไม่พอใจตัวเองรู้สึกว่าฉันยังทำได้ไม่ดีพอใช่ไหมถึงแบบสิ่งนี้มันถึงไม่ได้รับการตอบสนองจากเขาถึงไม่เอาตามที่เราบอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่ามันเกิดทุกบ้านนะเกิดทุกบ้านที่จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราทำแล้วมันยังไม่ดีเหรอเขาถึงไม่ตอบสนองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมไปนิดนึงตรงที่ว่าบางทีเราไม่เคยถามเนี่ยว่าอันนี้ต้องการหรือเปล่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดไปเองว่าเขาน่าจะต้องการแบบนั้นแบบนี้แล้วก็จะทำโดยที่เราไม่เคยถามว่าเขาต้องการหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะแม้แต่กระทั่งบางทีเราอยู่ด้วยกันกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเผลอเหมือนกันนะว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้เราคิดว่าแบบนี้เขาจะต้องการจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะเราอาจจะอ่อนเรื่องของการสื่อสารถามความต้องการกันนะคะซึ่งคนไทยอาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะที่เอาว่าของเราไม่ค่อยถามเนาะว่าต้องการอะไรอย่างพ่อแม่บางทีเขาจะดูแลลูกก็จะจัดให้จัดหาให้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าลูกต้องการหรือเปล่านะคือว่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะของการขาดการสื่อสารกันพอแบบคุยเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองนะตอนนั้นเลยอะว่าแบบบทบาทการดูแลของเราอะในบางครั้งเราแบบเรารู้สึกกับพี่ออสว่าเนี่ยหนูดูแลพ่อใช่ไหมหนูเป็นผู้ดูแลมือหนึ่งใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูห่วงเขาจังเลยคือหมายถึงว่าอยากจะไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตเขาแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาดูแลเขากลัวมันจะเสียระบบอะค่ะกลัวมันจะแบบผิดเพี้ยนจากที่เราวางทุกอย่างไว้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสภาวะนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมอะพี่ออสแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้ภาวะที่แบบอยู่ๆเราก็อยากจะไปเป็นเจ้าของชีวิตเขาเฉยเลยคิดแทนทุกอย่างคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากจะควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมจริงๆแล้วเรากลัวกันที่มันไม่แน่นอนกลัวความไม่แน่นอนลึกๆแล้วเรากลัวเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมให้ได้แต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครคุมใครได้ถูกไหมผู้ป่วยเองเขาก็จะมีภาวะของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่มันเป็นการฝึกตัวเราเหมือนกันนะย้อนมองอย่างนั้นนะว่าการเวลาถ้าเรารู้สึกว่าอย่างนี้เนี่ยมันคือการที่จริงๆแล้วความลึกๆคือความกลัวนะเรากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็น1 2 3 4 5ตามที่เราวางไว้เนี่ยเรามั่นใจว่าตรงนี้เขาจะปลอดภัยเพราะจริงๆนะแสดงว่าจริงๆแล้วเรากลัวเขาจะไม่ปลอดภัยเราก็ต้องกลับมาดูความกลัวของเราตรงนี้ในใจว่าไอ้ที่เราหวงเขาไม่อยากให้คนอื่นมาดูแลจริงๆแล้วลึกๆแล้วเรากลัวเข้าใจความกลัวตัวเองก่อนถ้าเราเข้าใจความกลัวของตัวเองเนี่ยเราจะได้ไม่หลงประเด็นไม่งั้นเราจะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเธอดูไม่ได้เท่าฉันหรอกหรือเธอดูได้ไม่ดีเหมือนฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจอเยอะนะอันนี้พี่ออสเจอเยอะอย่างเคสที่พี่ออสเคยเจอเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าที่พี่ออสพาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูแลเหมือนกับว่าดูแลแม่โดยลำพังซึ่งแม่นอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ว่าคือเขาว่าดูแลได้ดีมากจริงๆเราก็ยอมรับนะเราก็ชื่นชมเลยว่าดูแลได้จริงได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอจังหวะที่เราคิดว่าบางช่วงบางตอนน่าจะหาใครเข้าไปช่วยเปลี่ยนมือบ้างเพื่อเขาจะได้พักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเหตุผลที่เขานำขึ้นมาคุยกับเราเนี่ยข้ออ้างต่างๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยซึ่งโดยบทสรุปคือไม่อยากใครมาแตะแม่ไม่อยากเพราะเขารู้สึกว่าเพราะว่าแม่ติดเตียงอย่างเงี้ยมันจะต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงเนี่ยถ้าไปเอาใครมาดูเกิดเขาไม่พลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวแม่ก็จะเป็นแผลกดทับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาลืมไปว่าตัวเขาอ่ะก็จะไม่ได้รับการดูแลเวลาที่เกิดอาการแบบนี้ตัวเขาจะไม่ได้ดูแลแม้กระทั่งตัวเองเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ดูแลได้ไม่ดีเพราะว่าตัวเขาเหนื่อยแล้วก็หมดแรงหมดไฟไปแล้วเพราะเรายึดกับมันอยู่ไว้มากๆเลยจนเราไม่ได้สังเกตเห็นความเหนื่อยล้าความที่เราไม่ไหวแล้วตรงนั้นเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมความกลัวมันครอบงำเราจนเราไม่กล้าที่จะปล่อยอะค่ะพี่โจมีไหมความรู้สึกแบบนี้ตอนที่ต้องดูแลคุณพ่อหรือดูแลคนที่บ้านเนี้ยค่ะเป็นตอนแรกๆนะเพราะว่าตรงกับที่พี่ออสบอกคือมันมีความกลัวกลัวว่ามันจะพลาดกลัวว่ามันจะ
จะผิดไปจากที่เราวางเอาไว้อ่ะและยิ่งเป็นคนที่จะชอบวางลำดับวางระเบียบว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างเนี้ยใช่ป่ะแล้วถ้ามันผิดไปอ่ะหรือมันไม่ใช่อ่ะมันจะมีความวิตกกังวลทีนี้ก็ขอยกตัวอย่างประสบการณ์ตัวเองเลยได้ใช่ไหมคะว่าได้เลยค่ะก็คือตรงแรกๆที่ว่าพอเราอยู่บ้านอากงใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาที่บ้านพอบ้านทำเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมให้พ่อย้ายกลับมาแล้วใช่ไหมพอย้ายกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนมาอีกโลกหนึ่งเหมือนกันว่าจากที่เรามีแค่ตัวเรามีพี่เลี้ยงแล้วมีพ่อเนี่ยกลายเป็นว่าในบ้านมีทั้งหมด9คนคือเป็นการอยู่ที่ครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ตัวเองก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันแล้วก็จะมีคนที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลพ่อเราเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะมีน้องชายมีน้องสะใภ้มีแม่มีป้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้มันก็จะมีอยู่วันนึงที่แบบน้องสะใภ้ก็พยายามที่จะชวนให้พ่อเนี่ยออกไปเดินเล่นข้างนอกเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าอยู่แต่ในบ้านน่ะมันเดี๋ยวเขาจะเฉาแล้วเขาได้มาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยมีคนที่เขารู้จักมีเพื่อนบ้านมีอะไรอ่ะเขาจะได้แบบเคยชินได้เจอคนที่เขาคุ้นเคยแต่ตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าพ่อก็ปฏิเสธคือเขาก็จะบอกไม่เอาเขาจะไม่ไปใช่ไหมเราก็บอกเขาอยากไปหรอเขาไม่อยากไปหรอกอะไรเงี้ยลองดูลองไปสิเนี่ยเพื่อนคนนั้นคนนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะบอกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยเขาไม่อยากให้ไปหรอกแล้วเราสิ่งหนึ่งที่เราโดนคือน้องหันมาบอกว่าได้ออกไปก่อนคือความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนแบบมันถูกกระแทกอะไรเข้ามาบางอย่างอ่ะเออแล้วตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าเราปั่นป่วนมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่านี่พ่อฉันน่ะนี่พ่อของฉันเออเธอเป็นใครแบบฉันก็ดูแลของฉันอยู่ดีๆทำไมเธอจะต้องมาแบบวุ่นวายด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเรานั่งสงบสติอารมณ์กับตัวเองสักพักนึงอ่ะคุยกับตัวเองอ่ะเราก็ได้รู้ว่าจริงๆพ่อไม่ใช่ของเราเนาะอืมเขาไม่ได้เป็นของเราคนเดียวแล้วเขาก็มันดีซะอีกที่ว่ามีคนมาช่วยกันดูแลกับเราแล้วก็จะได้ช่วยกันแบ่งเบาแล้วก็มีหลายบทบาทมีหลายรูปแบบอะที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็จะช่วยทำให้เขาอะดีขึ้นพออย่างนั้นเราก็ยอมรับได้แล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันดูแลด้วยการอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็สื่อสารนะสื่อสารบอกกับเขาไปตรงๆว่าสิ่งที่เขาทำตอนนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเราเสียใจแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีการขอโทษกันแล้วพอพี่โจเต้เห็นในสิ่งที่พี่โจพูดมันเหมือนการปลดล็อกบางอย่างของตัวเองอะเนาะจากแบบจากความคาดหวังบางอย่างหรือการที่เรายึดบางอย่างไว้แล้วพอมันปลดล็อกได้อะค่ะมันทำให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นอะเช่นแบบความรู้สึกบางอย่างมันโอเคขึ้นไหมเราเหนื่อยน้อยลงไหมเออมันเป็นในลักษณะไหนบ้างคะดีขึ้นสบายขึ้นใช่เพราะหนึ่งอย่างที่บอกว่าพอเราได้สื่อสารตรงๆด้วยว่าความรู้สึกเรามันไม่ดีแบบนี้นะแต่ว่าเราก็รู้สึกยินดีที่ว่าได้มีเขามาช่วยเหลือเราใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้อะว่าเฮ้ยตอนนี้เราติดอันเนี้ยช่วยดูแลเราแทนหน่อยได้ไหมแต่เป็นว่ามันมีความเต็มใจที่จะคุยกันได้มากขึ้นจากตอนแรกที่เราอาจจะเกรงใจด้วยว่าเราบอกเขาได้ไหมนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยึดอยู่ว่าปลาเป็นของเราถูกป่ะแล้วเราก็จะบอกถ้าเราให้คนอื่นมาช่วยเราได้ไหมเราสมควรหรือเปล่ามันเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นถึงแบบความเต็มใจอ่ะที่เขาได้เข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็มันได้หนูมันไม่ใช่ว่าเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวเราสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้จริงๆมันไม่ได้เป็นการร้องขอด้วยซ้ำเพราะว่ามันคือครอบครัวเดียวกันคือการร่วมกันดูแลไปด้วยกันมากกว่าชอบคำว่าร้องขอความช่วยเหลือผู้ดูแลหลายคนไม่ค่อยกล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็สิ่งนี้มันนำมาซึ่งภาวะไอ้หมดไฟในการดูแลนี่แหละแล้วก็ความเหนื่อยล้าความแบบภาวะกดดันฉันไม่ไหวแล้วแต่ฉันพักไม่ได้ยอดถ้าเราจะปลดแอกเนาะปลดแอกผู้ดูแลแล้วแบบเราจะอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณพักได้อะมันควรเตยเข้าใจว่ามันยากมากพี่ออดเพราะว่าตอนที่เตยมีประสบการณ์ตรงนั้นน่ะเตยก็แทบจะไม่อนุญาตให้ตัวเองได้พักเลยอะค่ะแต่มันจะเป็นจุดไหนดีอะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาก็พักได้แล้วเขาอยากจะทำอะมันจะทำได้ยังไงบ้างคะย่อประเด็นเรื่องการร้องขอเนี่ยเป็นประเด็นที่บางคนยากมากนะยากสำหรับเขาที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนเป็นก็คือไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นภาระของเราเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของลูกต้องดูแลพ่อแม่เองเนี่ยคุณจะไปโยนความรับผิดชอบให้ใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้พี่เอาว่าเราต้องตีความคำว่าลูกกตัญญูให้เคลียร์ใหม่เนาะว่าบางครั้งเนี่ยเราคือยังไงอะตามลูกอาจจะมีหลายคนแล้วกันช่วยเหลือกันดูแลเนี่ยของลูกแต่ละคนอาจจะให้ไม่เหมือนกันก็ได้ลูกทุกคนมีความกตัญญูอยู่กับพ่อแม่แต่ว่าเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามแต่ความถนัดของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยสมมติว่าโอเคผู้ดูแลหลักเนี่ยจะมีปัญหาเยอะสุดเพราะว่าเขาจะต้องเหมือนกับว่าใช้เวลาทุ่มเทเยอะสุดแล้วเขาจะไม่กล้าร้องขออะไรเงี้ยซึ่งพี่ออสคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่เขาเรียกอะไรนะเวลาที่เราไม่กล้าร้องขอใครให้มองย้อนกลับเข้าไปในตัวเองว่าเอ้ยเวลาที่ฉันจะขอร้องคนอื่นเนี่ยมันไปกระแทกอัตตาอะไรข้างในตัวเราหรือเปล่าใช่แล้วว่าคือมันต้องวางตรงนี้ลงว่าเฮ้ยนี่เรากำลังก็เรียกอะไรนะหยิ่งทนงในบางจุดบางตอนว่าเราไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะต้องมองตัวเองให้ออกแล้วการขอความช่วยเหลือเนี่ยอีกอันก็คือกลัวการถูกปฏิเสธพอจะขอความช่วยเหลือปั๊บไม่รู้ว่าเดี๋ยวท่าทีของคนที่เราไปร้องขออ่ะเขาจะมีท่าทีกลับมายังไงแล้วมันอาจจะทำให้รู้สึกเสียหน้ามากกว่าเดิมที่ไม่ขออีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมุมานะทำของตัวเองต่อไปโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองแต่พี่เอาว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกแต่ฝึกกลับเข้ามาดูในตัวเองนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้บล็อกเราให้สามารถไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เรามีผู้ป่วยที่ต้องดูแลเนี่ยมันเป็นเหมือนวันก่อนที่พี่ออฟก็ยังคุยกับในคลาสนะคะว่ามันเป็นเหมือนกับโอกาสของเราที่จะพัฒนาตัวเราให้ก้าวขึ้นไปยกระดับจิตยกระดับความรู้หรือการพัฒนาตนขึ้นไประดับหนึ่งเลยนะถ้าเรามาเห็นโอกาสตรงนั้นอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยพอจะร้องขอทำไมไม่กล้าเอากลับมาถามตัวเองซิการร้องขอมันยากสำหรับเราเพราะอะไรถ้าเราถามตรงนี้เหมือนกับว่าเหมือนเป็นนักสืบถามกลับเข้ามาในตัวเองว่าการทำแบบนี้ทำไมมันถึงอึดอัดมันถึงไม่สบายที่จะทำได้เพราะอะไรมันต้องหาคำตอบตรงนี้แล้วพี่อ้อยจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราตั้งคำถามกับเท่าไหร่ที่ตัวเองเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นไปในระหว่างการดูแลเขาด้วยนะพี่อ้อยจะมักจะใช้โอกาสแบบนี้เสมอว่าเอ้ยทำไมเราถึงโกรธล่ะทำไมเราถึงดุผู้ป่วยล่ะที่มันดุเพราะอะไรเนี่ยไม่พอใจอะไรเนี่ยมันก็ต้องถามกลับมาเนี่ยค่ะพอเราถามกลับมาบ่อยๆอย่างเงี้ยพี่ออสรู้สึกว่าพี่ออสเติบโตไปกับผู้ป่วยนะผู้ป่วยอาจจะยังมีท่าทีเหมือนเดิมยังอาจจะตอบสนองเราเหมือนเดิมแต่อารมณ์เราอาจจะไม่เหมือนเดิมละเราสามารถที่จะผ่านอารมณ์เหล่านั้นได้นะหรือบางวันที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราก็เจอผู้ป่วยสะท้อนอารมณ์กลับมาแบบนี้เราก็โป๊ะแตกอีกมันก็มีเหมือนกันเราก็ต้องให้อภัยตัวเองได้ว่าอ๋อโอเควันนี้ฉันเหนื่อยวันนี้ฉันอะไรนี้ฉันไม่พร้อมเนี่ยนั่นทุกอย่างมันคือการย้อนกลับเข้ามาดูตัวเราเสมอพี่อ้อจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการเติบโตของตัวเองมากกว่าที่จะอะไรอะจะมุไปอย่างเดียวอะคือเขาเรียกว่าดำน้ำไปเรื่อยๆไม่ทำแบบนั้นนะคะหลายๆครั้งคนเราไม่ใช่หลายครั้งหรอกคนส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำตัวเองก็เป็นเราไม่ค่อยตั้งคำถามกับตัวเองเนาะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วลึกไปกว่านั้นคือเราพอเราไม่ตั้งคำถามกับมันเราแทบจะไม่รู้เท่าทันมันเลยอะว่าเรากำลังรู้สึกหรือเรากำลังเป็นอะไรอยู่แล้วพอยิ่งเราเห็นว่าหน้างานเนาะเราใช้คำว่าหน้างานในการดูแลใครสักคนแบบเนี้ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดแล้วเราต้องทำมันให้ดีที่สุดแต่ว่าคำนี้แต่ว่ามันครอบความเป็นผู้ดูแลของทุกคนน่ะคือต้องดีที่สุดต้องเพอร์เฟกต์ที่สุดทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบอะค่ะมันจะวางไอ้ความที่สุดดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดลงไปได้ยังไงอะมันมีความคาดหวังสูงมากเลยนะกับการที่เราจะดูแลใครสักคนเราต้องทำให้มันดีที่สุดอะแต่ถ้าเราอย่างที่พี่โจบอกว่ามันพอมันวางบางอย่างแล้วมันเบาลงมากเลยอะแต่การวางมันไม่ง่ายเลยค่ะพี่ออสการวางเพื่อที่จะอนุญาตให้ตัวเราได้สุขสบายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยมันวางความสมบูรณ์แบบตรงนี้ได้ยังไงอ่ะ
ก็ว่ามันเริ่มจากการที่เราต้องยอมรับตัวเราเองก่อนนะคะนี่คือคำว่าสมบูรณ์แบบในความหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะสมบูรณ์แบบของเรากับสมบูรณ์แบบของผู้ป่วยสมบูรณ์แบบของพี่น้องคนอื่นก็คนละมุมคนละแบบนั้นถ้าเราไปยึดความสมบูรณ์แบบของเราเนี่ยอันนี้เราต้องตั้งคำถามกับที่ตัวเองเหมือนเดิมแล้วว่าเฮ้ยสมบูรณ์แบบของเราหรือของผู้ป่วยเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าการตั้งคำถามที่เกิดการเรียนรู้สำคัญที่สุดนะคำว่าดีที่สุดเนี่ยถ้ามันดีที่สุดเราต้องไม่เหนื่อยสิเรื่องนี้มันจะถามเนี่ยถ้าดีที่สุดเราก็ต้องดีด้วยสิอะไรใช่อะไรไปเลยไม่ได้ตอบเป็นไหมคือแบบไอ้ความแบบฉันว่าทันฉันทำสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แต่แบบโคตรเหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยมากเลยนะแต่ไม่รู้แต่คือแบบขอให้มันดีที่สุดไว้ก่อนทีนี้มันเหมือนจะเป็นกับดักเลยค่ะที่ทำให้เรามองแค่คำว่าดีที่สุดที่ปลายทางแต่เราไม่ได้กลับมามองตัวเองเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้เราเหนื่อยยังไงเราล้ายังไงแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนทีนี้มันมีหลายคนมากเลยพี่โจพี่ออสที่พอแบบหมายถึงว่าเราพักได้นะเราอยากจะพักเนี่ยแต่พักแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าเข้าใจไหมว่าแบบว่าแบบฉันก็อยากพักนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้พักแล้วจะทำอะไรมันเหมือนกับว่ามันหลงลืมสิ่งที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ไปอะค่ะตรงนี้มันขาดหายไปมันก็ทำให้เราแบบไม่มีช่องว่างในการที่เราจะไปพักพอจะมีจุดที่ทำให้เขาได้กลับมาเห็นตัวเองไหมว่าไอ้สิ่งที่เราเคยทำแล้วมันมีความสุขก่อนหน้านี้แล้วเราจะแบบกลับไปหามันได้ยังไงโอ้โหจะมีก็คือในเรื่องว่าอยากให้เราคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาอ่ะเราจะทำอะไรเราคิดอยู่เนืองๆเนาะแต่เราไม่ได้แช่งเขานะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาไปตลอดจนเราตายอ่ะแต่เราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเขาเราอยากจะทำอะไรมันก็จะเหมือนกับเรามีสิ่งที่เรารักมีสิ่งที่เราฝันมีสิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่ได้ทิ้งมันอ่ะเพราะอย่างตัวโจเองอ่ะสิ่งหนึ่งที่จะทำเลยก็คืออาทิตย์ละ3วันน่ะออกกำลังกายให้เวลาตัวเองเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งในชั่วโมงครึ่งนั้นน่ะเราจะไม่รับโทรศัพท์ของคนของแม่ป้าคนที่เราดูใช่ไหมคุณแม่คุณป้าแล้วก็ยังไม่ยุ่งเรื่องของพ่อเลยเป็นการที่แบบฝึกให้เวลาตัวเองอ่ะในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามองว่าอย่างนั้นนะค่อยๆหาเรื่องที่ตัวเองอยากทำโดยที่เราไม่ทิ้งอ่ะเราไม่ทิ้งสิ่งที่เราต้องการเราอนุญาตให้ตัวเองทำบางอย่างได้มองว่าอย่างนั้นแล้วมันจะไม่หนักสำหรับเรามุมพี่โจมันทำให้หนูเห็นชัดมากเลยว่าพอเราอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลนานๆมันทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเราจากการได้ดูแลใครสักคนแต่มันจะคุณค่าที่เรามีกับตัวเองหรือความหมายบางอย่างที่เราเคยมีมันจะถูกลดทอนหรือถอยออกไปเยอะอะค่ะมันจะเหมือนเตยช่วงหนึ่งที่แบบไปดูแลพ่อเนาะแล้วมันก็แบบเต็มที่เต็มกั้นที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแม่ก็เห็นตรงนั้นแล้วแม่ก็บอกว่าแบบเดี๋ยวแม่ผ่านเองแล้วเตยไปพักอะไรเงี้ยเชื่อไหมเตยจำไม่ได้อะค่ะว่าไอ้สิ่งที่เตยไปพักการพักผ่อนของเตยคืออะไรอะพี่ออสพี่โจมันจำไม่ได้อะแต่สิ่งที่เตยทำตอนนั้นคือเตยขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดฟังเพลงไปแต่โมเมนต์นั้นมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือการได้พักคือหมายถึงว่าหลีกออกจากตรงนั้นสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วสิ่งที่มันได้รับกลับมามันประหลาดมากเลยอ่ะคือเราได้พลังบางอย่างกลับมาจากการที่เราได้หลีกจากสถานการณ์ตรงหน้าเราไปสักพักหนึ่งอ่ะเตยมองว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่หลายคนถ้าทำจะไปเจอแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าออกไปทำพี่ออสในมุมของพี่ออสมันมีโมเมนต์แบบประมาณนี้ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เคยเห็นจากคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรไม่แน่ใจเนาะคือพี่อ้อคิดว่ามันอย่างที่ว่ามันมาจากความที่เรายึดเขาไว้อ่ะค่ะไม่กล้าที่จะออกไปมีความสุขมีความรู้สึกว่าการมีความสุขผิดการไปมีความสุขการจะไปพักผ่อนการจะเอาตัวหายไปจากเขา
ขึ้นมามันเป็นความรู้สึกผิดนะที่ออดว่าแฝงอยู่ในนั้นนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าบางทีการคือเราต้องยอมรับอย่างการไม่อยู่ไม่ได้แปลว่าไม่รักไงบางทีการไม่อยู่ไม่ได้แปลว่าไม่รักเราอย่าไปตีความผิดว่าเอ้ยเราไม่อยู่ตรงนั้นแปลว่าเราไม่ใช่เรากำลังรักเขาเราต้องไปดูแลตัวเองแล้วเราถึงจะกลับมาดูแลเขาได้มันก่อนที่เราก็ยังคุยกันถึงแล้วว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเห็นไหมเวลาที่เครื่องบินมันมีความกดดันอากาศในเครื่องเปลี่ยนไปเขายังประกาศเลยบอกว่าเราเนี่ยต้องสวมออกซิเจนให้ตัวเองก่อนนะแล้วถึงจะเอาเครื่องสวมออกซิเจนไปสวมให้คนที่คุณดูแลเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเราจะเอามือมีแรงที่ไหนจะไปช่วยอีกคนนึงเอาหน้ากากใส่ให้เขาเราต้องหายใจให้เต็มปอดก่อนถึงจะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นการไม่อยู่ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะตอนที่พี่ออดมีโอกาสได้ดูแลแม่พี่ออดเป็นมะเร็งลำไส้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาอยู่ๆเราก็รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะพี่ออดรู้เลยว่าเราพี่น้องพี่ออดมีผู้หญิงอีก3คนเงี้ยค่ะเราก็จะทำตารางเวลากันนะว่าช่วงนี้ใครสะดวกอย่างว่าพี่ออดตื่นเช้าพี่สาวอีกคนตื่นเช้าแม่มาอยู่ที่บ้านพี่ออดเนี่ยอ่ะโอเคถ้างั้นกลางคืนเราดูเช้าพี่สาวอีกคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวบ่ายพี่สาวอีกคนมาดูอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราให้แต่ละคนได้มีชีวิตของตัวเองของเขาด้วยนะแล้วก็มีอีกชีวิตหนึ่งที่มาดูแลแม่ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่ทำให้การดูแลเนี่ยมันไม่มีตกหนักไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับการที่เราสื่อสารเป็นในครอบครัวแล้วก็มันอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้ทุกบ้านหรอกนะแต่ว่าการสื่อสารช่วยได้จริงๆนะก็อย่างตอนนั้นก็คือพี่ออดก็แบบก็ยังมีงานที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เรามีงานนะพี่คนนี้มาเช้าหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาช้าไม่ได้เดี๋ยวเราส่งรถไปรับก็ได้นะหรือจะเรียกแล้วให้ไปรับให้ที่ทำไงก็ได้ให้เขามาถึงบ้านเราเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็หาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็พื้นฐานคือการสื่อสารแล้วก็การหาตัวช่วยแล้วก็ยอมที่จะหลีกเล้นออกไปจากผู้ป่วยอย่างที่เคยทำที่ว่าได้ประโยชน์เพราะว่าเราต้องไม่เห็นเขาสักครั้งเพราะท่านบอกว่ายังพักผ่อนแล้วยังอยู่ในบ้านนะบางทียังเห็นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พักเต็มที่หรอกต้องออกอดที่จะเข้าไปไม่ได้ทันทีหรอกค่ะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยพอแบบบอกพักนะแบบดูซีรีส์สักนิดนึงนะพอถึงเวลาเขาเรียกหานะรีบปี่เข้าไปทันทีเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้มีแฟนเพจคอมเมนต์มาด้วยนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มองเหมือนกันค่ะว่าการดูแลมันเป็นหน้าที่ไม่กล้าไปไหนเลยค่ะเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่เนาะพอเครียดมากๆเลยค่ะมันเกิดความเครียดถึงขีดสุดเนี่ยตัดสินใจที่จะออกไปนอกบ้าน2ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะไปเที่ยวตอนนี้ค่ะก็คือแบบเหมือนกล้าที่จะออกไปเที่ยวสัก 1-2 วันได้แล้วพอคุณกัญญารัตน์พิมพ์มาแบบนี้มันทำให้เตยเห็นเลยว่าสเต็ปแรกอะสำคัญหมายถึงว่าก้าวแรกอะที่เราจะเริ่มต้นอะมันน่าจะยากที่สุดเนาะถ้าในมุมมองอย่างที่พี่ออสบอกพี่โจบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มที่จะทำก้าวแรกได้อะค่ะก้าวที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการวางใจด้วยไหมพี่โจวางใจตัวเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราวางใจผู้อื่นได้ด้วยอะที่เราจะแบบเหมือนกับเชื่อในศักยภาพของคนคนนั้นเนี่ยค่ะพี่โจอีกประเด็นนึงคิดว่านอกจากการวางใจในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะการวางใจในคำพูดของคนอื่นด้วยเพราะว่าบางทีมันก็จะมีคนที่หวังดีไงว่าแบบไม่อยู่ดูเขาอ่ะอย่างเงี้ยมันจะมีคำคำนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในวงนอกเขาอาจจะไม่เข้าใจเราถูกไหมคะแต่ว่ามันเป็นสายตาที่เขามองมาจากข้างนอกว่าคนเป็นลูกควรจะต้องเป็นแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นสิอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในวงในกับเราตรงเนี้ยมันก็นอกจากสิ่งที่เรากังวลเองใช่ไหมคะสิ่งที่เราเกรงใจคนอื่นมันก็ยังมีเสียงของคนอื่นที่เข้ามาให้เราได้ยินด้วยตรงนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะวางใจกับตรงนั้นได้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงเรานะ
อย่างเงี้ยโหเห็นอีกมุมนึงเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณกัญญารัตน์พิมพ์มาต่อด้วยนะบอกว่าบางคนพอเราออกไปพักผ่อนนะคะบางคนบอกว่าดูแม่แล้วตอนนี้คือทิ้งแม่ไปหรอมีที่ตัวเจอในลักษณะแบบประมาณนี้ใช่ไหมก็แบบนี้แรกๆก็จะมีคนมาแบบคือจะออกเป็นเชิงแนะนำว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราก็ทุกข์นะเราแบบตอนนั้นร้องไห้เลยเขาบอกว่าทำไมเราก็ว่าเราก็ดูแลดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำดีที่สุดในณเวลานั้นที่เราทำได้แล้วนะใช่ป่ะแต่ก็มาคิดว่าต่อไปเราก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราจะฟังหรือไม่ฟังเพราะว่ามันก็จะมีเข้ามาหาเราเรื่อยๆก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องฟังมันอยู่เรื่อยๆก็คงต้องปล่อยไปแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดน่ะคือเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอเคตรงนั้นมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยค่ะเห็นมุมพี่โจที่พี่โจพูดคำว่าวันวางใจจากคนข้างนอกที่หมายถึงว่าอยู่ในรอบวงนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนวงในเลยเนาะที่มีคำถามจากท่านผู้ชมที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเขาถามเนาะว่าแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลหลักคือดูแลเป็นมือหนึ่งเลยเหนื่อยมากพอละมันท้อมากในการอะไรเงี้ยกับภาวะตรงนั้นที่อยู่กับผู้ป่วยอะแต่ยังโดนคนใกล้ตัวดุด่าว่ากล่าวเนี่ยพอมันเป็นคนใกล้ตัวนะพี่โจแต่ว่ามันต่างจากเมื่อกี้นี้เลยอะจะวางใจได้ยังไงอะพี่โจพี่ออสคนใกล้ตัวฉันก็ทำของหน้าที่ของฉันอยู่แต่ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีพอสักทีฉันยังโดนดุด่าว่ากล่าวอยู่อะค่ะเราจะรับมือกับสิ่งนี้ได้ยังไงเรียกว่าเวลาที่มันมีเสียงอย่างที่เราคุยกันมันจะมีทั้งเสียงข้างนอกและเสียงข้างในเสียงข้างในเนี่ยคือเสียงในหัวเราเองนะที่บางทีอาจจะบอกว่าว่าตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงข้างนอกที่มาว่าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เราเนี่ยพี่เอาจะชวนว่าให้ใช้เสียงเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ก็คือประโยคที่เขาพูดนั่นแหละมันมากระแทกอะไรในเรามันกระแทกตัวเรายังไงแต่มันทำให้เรารู้สึกยังไงเราดูความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาก่อนว่าเอ้ยมันพูดเขาพูดประโยคเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าดิ้งโดนอะไรนะแต่ว่าคำพูดประโยคเนี้ยมันแค่โดนอะไรเราในเราคุณค่าอะไรของเรามันถูกทำร้ายหรือจากคำพูดนี้ค่ะแล้วดูว่ามันไอ้ตรงจุดเนี้ยเราจะดูแลความรู้สึกของตัวเองยังไงดูแลความต้องการของเรายังไงเราอาจจะต้องการให้เขายอมรับนะเราทำงานทำเต็มที่แล้วทำไมถึงไม่ชื่นชมเราเรากำลังต้องการการชื่นชมแต่สิ่งที่เรากำลังได้เนี่ยมันเป็นการไม่ได้ชื่นชมแค่แถมยังตำหนิอีกอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเนี่ยพี่อ้อยมักจะบอกว่าความรู้สึกและความต้องการของเราเนี่ยเราต้องดูแล 100% อย่าไปให้คนอื่นเข้ามาดูแลมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาดูแลความรู้สึกและความต้องการของเรานะกลับมาดูแลก่อนแต่อีกจุดนึงคือว่าบางทีเราก็ต้องมองไปที่เขาเหมือนกันว่าการที่เขาตำหนิเราเนี่ยเขากำลังทุกข์อะไรหรือเปล่าเขากำลังทุกข์นะเขาถึงกล่าวคำตำหนิแต่ทุกข์อะไรไม่รู้บางทีเนี่ยเขาอาจจะทุกข์เพราะว่าเขามาดูแลเองไม่ได้แล้วเขาก็จะหาวิธีโยนความผิดให้เราทุกข์ได้นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการที่คนเราไม่สามารถพูดดีได้เนี่ยจริงๆแล้วว่าคือความทุกข์ในตัวเขามันล้นแล้วมันก็ทะลักออกมาหาเราต้องเข้าใจว่าเขามีความทุกข์เพราะถ้าคนมีความสุขเขาจะไม่สาดความทุกข์ให้ใครหรอกเขาต้องทุกข์ก่อนถึงจะสามารถสาดความทุกข์ออกมาหาเราได้ต้องมองมุมนี้ให้เป็นว่าคนที่กำลังตำหนิแต่ว่าจริงๆลึกๆเขามีความทุกข์นะแต่ทุกข์อะไรไม่รู้มองทุกข์ของเขาให้เจอค่ะในส่วนของเราคือดูแลความรู้สึกและความต้องการของเรารับผิดชอบความรู้สึกของเราว่าอ๋อเรากำลังรอคำชื่นชมแต่ไม่ได้รับเรากำลังต้องการการยอมรับแต่ไม่ได้รับก็หันมากลับมาดูสิว่าเอ้ยเราทำเต็มที่หรือยังเราทำแล้วโอเคเราทำดีแล้วเราทำที่สุดแล้วอย่างนี้ค่ะต้องตอบตัวเองให้ได้และเชื่อมั่นในคำตอบตัวเองด้วยนะเราต้องมีความเชื่อมั่นในคำตอบตัวเองมันคือเราก็ต้องแฟร์กับตัวเองอะย้อนมองเองนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาพูดแล้วเราก็สั่นคลอนไปว่าเออหรือเราไม่ดีจริงๆหรือเราทำไม่ดีจริงๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องแฟร์ดูกันที่แฟร์ดูกันที่ความจริงแล้วก็รู้สึกกับตัวเองค่ะ
พี่ออแต่ว่าถ้ามุมเตยอ่ะแล้วเตยแบบวางใจไม่ได้แบบพอมันเจอเข้ามันไม่ได้เลยมันแบบมันทันทีเลยที่แบบจะโต้กลับไปเราบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแบบไวมากอะไรเงี้ยในช่วงแรกมันยังทำไม่ได้ทันทีมันก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมอ่ะมันไม่ได้ผิดเลยที่พี่ออจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้บรรลุธรรมนะจะได้ไม่มีความรู้สึกเรายังคงมีความรู้สึกอยู่แล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นว่าเราโกรธนะเวลาที่เราได้ยินอย่างนี้เราโกรธเรารู้สึกเสียใจเราน้อยใจเราก็ยอมรับกับตัวเราเองแต่จับความรู้สึกตัวเองให้ได้เนี่ยอันนี้ที่เป็นประเด็นที่สำคัญว่ายอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วยอมรับว่าเรากำลังต้องการอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราไม่มีใครมาตอบสนองความต้องการของเราได้นอกจากตัวเราเองอันนี้ต้องยืนพื้นยืนหลักเลยใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตที่เวลาที่เราต้องเจอปัญหาค่ะพี่อ้อว่ามันช่วยได้นะคือมันอาจจะคิดไม่ได้ทันตอนนั้นละเตยพี่ก็เข้าใจพี่ก็เป็นบางทีเราก็สวนกลับเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องให้อภัยตัวเองเหมือนกันนะว่าอ๋อมันก็เราก็พลาดเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นคนธรรมดาเราก็พลาดได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันพลาดแล้วเราจะแก้ไขไหมก็ได้แล้วก็ให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไปว่าโอเควันนี้เราพลาดวันนี้อารมณ์เราหลุดแต่เราก็ยอมรับว่าความโกรธเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้จริงในช่วงแรกอาจจะวางใจไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าค่อยๆทำความเข้าใจกับตัวเองมันจะค่อยๆทำได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะในมุมของพี่ออสแล้วมุมของพี่โจมันมีจุดไหนไหมที่แบบว่าวางใจได้ยังไงดีนะกับโมเมนต์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับเรานี่คือถ้าเป็นคนในด้วยกันใช่ไหมในใจอยากคิดว่าเราจะถามเขาว่าแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าเราไม่โอเคอ่ะเขาสามารถช่วยอะไรเราได้ไหมอันนี้ถามเป็นอย่างเป็นนิดนะคะว่าแบบมีอะไรที่เขาว่าพอจะทำให้เราแบบทำให้มันดีขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องการนะเราก็ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่เขาทำให้เราดีขึ้นได้บ้างตรงนี้ไม่เหมือนกับเราคุยกับเขาหลังจากนั้นเราก็กลับมาคุยกับตัวเองได้ด้วยว่าอะไรที่เราต้องการอะไรที่เราให้ตัวเองได้อะไรที่คนอื่นให้เราได้แล้วก็อะไรที่ไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเองก็จะแบ่งเป็นประเด็นที่แบบมันก็จะทำให้เราแยกแยะแล้วก็จะทำให้เราสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เอาคำพูดเหล่านั้นมาทำให้เราหนักใจมากจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่มันก็จะย้อนไปที่พี่ออสบอกค่ะว่าสิ่งที่คนอื่นให้เราไม่ได้ไม่ว่าใครก็ให้เราไม่ได้อะมันก็คือการดูแลความต้องการความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของตัวเราเองเพียงแต่ว่าในตอนแรกเราก็อาจจะถามก่อนก็ได้ว่าแล้วส่วนที่เราให้ตัวเองได้กับสิ่งที่เขาให้เราได้อ่ะมีอะไรไหมเปรียบเทียบให้มันเห็นชัดแล้วก็คมชัดเจนมากขึ้นเนาะว่าแบบไอ้ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญเนาะที่ทำให้เราจะได้วางใจกับบางอย่างได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าแบบหนูว่าหนูชื่นชอบทั้งคำพูดพี่โจและครูออสแต่หนูเห็นอย่างนึงเลยจากประเด็นนี้คือถ้าเราชื่นชมตัวเองได้อ่ะเราชื่นชมตัวเองเป็นอ่ะบางครั้งคำพูดพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมาถึงเราเลยอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราทำของเราอย่างดีในแบบของเราแล้วจริงๆเนี่ยค่ะเนาะก็ฝากถึงท่านผู้ชมที่ถามคำถามนี้มาเนาะอาจจะแบบว่าตอบได้นะในประเด็นที่ว่าวางใจอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ามีอันไหนค่ะจากท่านผู้ชมที่รู้สึกว่าเรามีวิธีการแบบนี้นะก็เชิญชวนให้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนกันนะคะมีอีกคำถามนึงค่ะพี่ออสพี่โจหลายๆครั้งค่ะเป็นผู้ดูแลเนาะแน่นอนเจอหลายภาวะมากเลยรู้สึกน้อยใจผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยอ่ะไปเกรงใจคนอื่นมากกว่าเราไปเกรงใจคนที่ไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็ไปรักเขามากกว่าเราแล้วเราดันเห็นตรงนั้นชัดด้วยนะท่านผู้ชมถามคำถามนี้มาเชื่อไหมมันสั่นเตยมากเลยอะเพราะเตยเป็นคนที่เกิดโมเมนต์แบบนั้นกับเตยเหมือนกันในช่วงที่ดูแลพ่อนะคะเพราะทีนี้มันไม่ว่าจะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งหรือไม่กระทบกระทั่งก็ตามเนาะแต่ตัวของเราดันรู้สึกน้อยใจไปแล้วอะเราจะปรับใจเราให้เข้าใจผู้ป่วยได้ยังไงถ้ามันเกิดความน้อยใจในตัวเราขึ้นเนาะเขาถามมาแบบนี้ค่ะพี่ออสเพราะว่ามันเก
กิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยนะอันนี้เคสอย่างเงี้ยคือเจอเยอะมากคนที่ใกล้อ่ะจะเหมือนไม่ได้รับความรักเนาะแต่ว่าพี่ออสเนี่ยเห็นมุมอันหนึ่งตรงที่ว่าบางทีเนี่ยภาษารักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วว่าคนที่ใกล้เนี่ยเขารักนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ภาษานั้นไม่ได้ใช้ภาษานั้นกับคนไกลเนี่ยคือความห่างเหินเนี่ยความห่างเหินเขาจะมีความเกรงใจเขาอาจจะใช้ภาษาที่ดีแต่ว่าพออยู่กับคนใกล้เนี่ยความที่มันสนิทมากความเกรงใจมันไม่มีความเกรงใจมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนใกล้ก็จะโดนเยอะแต่คนไกลเนี่ยนานๆมาทีเขาก็จะพูดภาษาหวานๆภาษาดีๆเพราะอยากให้คนไกลมาอีกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองให้เห็นว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าเขาอะไว้ใจเราก็ถึงเขาถึงเป็นตัวเองได้มากเขาต้องไว้ใจเราจริงๆนะคนเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะแสดงความเป็นตัวของเขาเองออกมาแปลว่าเขาไว้ใจเราแต่ว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาคือถ้าเราเห็นตรงนี้ว่าอ๋อแสดงว่าเราปลอดภัยเขานะเขาถึงกล้าที่จะแสดงอารมณ์เปิดอารมณ์ทุกอย่างกับเราเต็มที่ไม่มีซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนหนึ่งย้อนอยากให้ภูมิใจกับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะว่าเขาแสดงกับเราได้ทุกอย่างแต่ว่าเขาไว้ใจเราที่สุดแล้วรู้ว่าเราไม่ไปไหนรู้ว่าเราไงเราก็ทำให้บางครั้งบางคนอาจจะต้องการความรักเป็นคำพูดเนาะบางคนอาจจะต้องการความรักเป็นการสัมผัสหรือบางคนอาจจะต้องการความรักในลักษณะของการทำให้อย่างเงี้ยซึ่งพี่ออสมาเจออย่างเคสของแม่เนี่ยพี่ออสรู้เลยว่าความรักที่แม่แสดงต่อลูกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วการแสดงออกก็ไม่เหมือนกันคำพูดที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันก็มีพี่สามคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะโดนแม่ดุมากที่สุดเลยแล้วเป็นคนที่อยู่ใกล้มากที่สุดเลยแล้วเราเคยถามแม่ว่าเนี่ยเขาทำให้แม่ทุกอย่างแล้วที่คนนี้ทำให้แม่ทุกอย่างแล้วแม่จะกินอะไรทำอะไรแม่อยากกินอะไรเขาก็ทำมาให้แม่อยากได้อะไรเขาไปซื้อมาให้จะทำความสะอาดเช็ดก้นเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้หมดเลยนะทุกอย่างแต่เขาเป็นคนที่โดนแม่ดุมากที่สุดเลยที่เราก็ถามที่แม่พูดอย่างเงี้ยแม่ไม่รักเขาหรือเปล่าย้อนถามแม่ตรงๆแบบนี้เลยนะมีเพราะเรารู้สึกแบบว่าแม่น่ะพี่ออสน่ะโชคดีตรงที่ว่าแม่พูดกับพี่ออสดีแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราห่างไงคือเราไม่ได้เป็นมือหนึ่งตอนที่ดูแลแม่พี่ออสเนี่ยตอนที่แม่ยังเดินเหินได้เนี่ยพี่สาวจะเข้าไปดูแลตลอดแล้วก็จะโดนเยอะมากเราก็เลยถามแม่ตรงๆว่าแม่ไม่รักพี่คนนี้หรอผมไม่ใช่เขาว่าเป็นคนที่แม่รักมากที่สุดวิธีแสดงออกความรักของแม่เนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงพอเราได้มีโอกาสสื่อสารได้คุยกันนะคะว่าในความรู้สึกเราก็พูดกับแม่เหมือนเราเป็นคนนอกเข้าไปเนาะว่าถ้าเรารักเขาเราพูดดีๆกับเขาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็บางทีก็เข้าใจแต่พอเผลอๆเดี๋ยวก็กลับไปมุมเดิมอีกนะคะเราก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยบางทีพอรักมากมันเหมือนกับคาดหวังมากค่ะจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพี่สาวคนนั้นจริงๆแล้วแม่รักมากนะแต่ก็มีความคาดหวังมากว่าอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันก็จะมีความเข้มงวดกับพี่คนนั้นค่อนข้างเยอะนั้นพี่ออสก็เลยมาดูทีนว่าอ๋อถ้าถึงพอตอนที่เราเจอแล้วอ๋อก็คือว่าเราปลอดภัยอย่างเท่าที่สุดเขาถึงกล้าที่จะแผลฤทธิ์กับเราหรืออะไรกับเราแบบนี้นะคะดังนั้นภูมิใจเถอะที่เป็นคนที่ปลอดภัยให้พ่อให้แม่เนาะย้อนว่าคืออะไรอ่ะคนที่ได้ทำอ่ะคนที่ได้ทำอ่ะต้องถือว่ามีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าโอกาสของการที่คุณจะได้เห็นตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยมีเยอะกว่าคนอื่นดังนั้นใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ในฐานะผู้ที่น้อยใจเป็นค
นที่น้อยใจมาตลอดแล้วก็พอพี่ออดพูดถึงภาษารักเนาะมันทำให้เตยเห็นเลยว่าเตยเองเนี่ยเพิ่งมาค้นพบตอนหลังๆก่อนที่พ่อจะจากไปอะค่ะว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ใกล้เราอะเขาเลยให้เราอยู่ตรงนั้นกับเขาอะนั่นคือความรักอย่างหนึ่งที่แบบมันปรากฏชัดมากเราโมตะเฝ้าอยากจะได้คำว่าเขาบอกรักเพราะเขาพูดกับคนนั้นคนนี้บ่อยมากเลยว่าเขารักคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่กับเรามันไม่เคยมีคำนั้นหลุดออกมาจากปากเขาเลยนะแต่การกระทำเขาทุกอย่างคือเขาอยากให้ลูกคนนี้อยู่ใกล้เขาในช่วงเวลานั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขาปลอดภัยมีเราอยู่ตรงนั้นแล้วเขามันทำให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยพอพี่ออดพูดเมื่อกี้มันทำให้เตยแบบนึกถึงความทรงจำตอนนั้นแล้วมันดีมากๆเลยอะแล้วมันปลดล็อกบางอย่างในใจเตยก่อนที่เขาจะจากไปจริงๆนะว่าแบบพ่อรักเราอะจริงๆแล้วเขารักเราแล้วเขาก็แบบเห็นเราอยู่ตรงนั้นตลอดเพียงแต่แค่เราไม่รู้แค่นั้นเองเพราะเราหมดแต่เหน็ดเหนื่อยเนาะกับการดูแลกับการอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยพอพี่ออดพูดประเด็นนี้มาค่ะมันทำให้เตยนึกถึงคำพูดตอนก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์เนี่ยพี่โจพูดอันนึงน่าสนใจมากเลยอะว่าสุดท้ายแล้วอะเราอะมักจะพูดว่าตัวเราเป็นบทบาทของผู้ดูแลแล้วเขาเป็นผู้ป่วยหรือเป็นใครก็ได้ที่เราต้องไปดูแลเขาแต่สุดท้ายแล้วเตยเห็นของบทบาทของการดูแลกันและกันอะพี่โจพอจะแบบพูดถึงภาพตรงนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นได้ไหมว่ามันเป็นแบบนั้นได้ยังไงอะคะจากที่เราคิดมาตอนนั้นฉันเป็นผู้ดูแลฉันดูแลเธออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โจพูดคำหนึ่งมาแต่สุดมันอบอุ่นมากเลยแท้จริงแล้วเราดูแลกันและกันจากการที่ดูแลป้าค่ะตอนแรกที่ป้าเป็นอะเป็นอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่าเรามองข้ามความเป็นพ่อลูกไปเลยนะมองว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่สบายอ่ะแล้วมาอยู่ในบ้านเรามาอยู่ด้วยกันกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะมองเราอธิบายไม่ถูกเหมือนมันมองข้ามความสัมพันธ์ว่าเรามีบทบาทความเป็นลูกและมีบทบาทของความเป็นพ่อบทบาทของคนเป็นผู้ดูแลบทบาทของคนเป็นผู้ป่วยคือเราไม่ได้วางบทบาทเอาไว้แบบนั้นน่ะแต่เรามองว่าสิ่งที่เราทำให้เขาได้คืออะไรแล้วก็สิ่งไหนที่เขาทำให้เราได้บ้างเนี่ยหรืออย่างเวลาที่แบบที่เราจะต้องเข็นเขาไปไหนสักที่อย่างเงี้ยเขาจะต้องมีไม้เท้าด้วยแล้วก็มีทางรถเข็นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาไม้เท้ามาวางไว้ฮะป้าช่วยถือหน่อยเนี่ยเหมือนกับให้เขารู้ว่าจริงๆเขาว่าสามารถที่จะทำอะไรได้นะตามศักยภาพที่เขามีใช่ไหมคะแต่ว่าในบางครั้งเรามองว่าคนป่วยทำอะไรไม่ได้เลยอะไรก็ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเรามองว่าบางสิ่งที่เขาทำได้อะแล้วเราเปิดโอกาสที่เขาได้ทำอะตัวเขาเองก็รู้สึกดีตัวเราเองก็สบายด้วยเงี้ยค่ะตัวอย่างเล็กๆหนูประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าป้าเขาก็จะแบบจะถามคนที่เลี้ยงอ่ะว่ากินข้าวหรือยังทางที่สมองเขาก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบอกแม่ว่าคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนกันการที่ว่าแล้วเราก็ชื่นชมเขาอ่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำนะทำดีแล้วนะเก่งมากเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ดูแลความรู้สึกของเราว่าเขาได้บอกว่าเขาแคร์เรานะหรือว่าตรงนี้เขาช่วยเราได้นะใช้เขาทำนู่นทำนี่เขาทำได้นะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเห็นอย่างนึงคือผู้ป่วยเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจบางอย่างเนี่ยคุณค่าบางอย่างมันจะถูกลดทอนลงไปแต่การที่เราทำให้เขาได้กลับมาดูแลเราเนี่ยมันเป็นการกลับไปเติมคุณค่าบางอย่างในตัวเขาด้วยว่าเขายังมีศักยภาพเพียงพอแล้วเขายังทำหน้าที่ในการดูแลเราได้ดีอยู่เนี่ยค่ะเตยแอบมองเห็นแบบนั้นในมุมของพี่โจเนาะมันสวยงามตรงคำพูดว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยู่ในบทบาทของผู้ดูแลเพียงเท่านั้นน่ะแต่เรากำลังดูแลกันและกันด้วยเงื่อนไขและศักยภาพที่เราต่างคนต่างมีนี่แหละแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะทีนี้มีคำถามนึงค่ะพอพูดเรื่องดูแลเนี่ยเขาถามว่าพี่ออสกับพี่โจอะประเมินตัวเองได้ยังไงคะว่าเราดูแลได้ดีแล้วแล้วสิ่งที่เราทำมันเหมาะควรแล้วพอดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะยอดถามว่าประเมินตัวเองได้ยังไงยอดว่าคือเราต้องดูทุกคนที่อยู่ที่มีส่วนร่วมนะคะว่าทุกคนมีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วหรือยังอันเนี้ยพอเรารู้สึกมองไปอะทุกคนรอบข้างรวมทั้งตัวผู้ป่วยด้วยมีความสุขตามอัตภาพแล้วพี่ออดถือว่าอันเนี้ยดีเพราะว่าคือเราไม่ได้มองเฉพาะตัวเราคนเดียวแต่เราต้องมองคนแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่สมมติถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันก็ทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันทุกคนมีความสุขแต่ละคนเนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะประเมินแบบนี้
โจรอพี่ออสค่ะพี่ออสคำตอบมันจะไม่มีความกดดันประเด็นที่วันนี้เราคุยกันมันจะมีแต่เรื่องพ่อแม่ลูกเนาะแต่เพื่อว่ามันมีประเด็นมันก็คือสามีภรรยาตรงนี้อาจจะยากอาจจะมีที่ยากกว่านะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยก็คืออายุก็อาจจะมากไปด้วยกันเนี่ยใช่ไหมเราต้องดูแลกันแล้วบางทีคู่ครองเนี่ยจะยิ่งเกรงใจลูกไม่กล้าให้ลูกเข้ามาช่วยนะก็เป็นอันที่เจอบ่อยกันแล้วว่าโอ้ก็ลำพังหง่อมไปด้วยกันก็เจอบ่อยที่โรงพยาบาลที่เห็นแล้วน่าคนจูงก็ถือไม้เท้าแล้วก็พาอีกคนนึงอ่ะเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่คนดูแลที่เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงก็คือบางทีเขาก็จะไม่ปล่อยยอมปล่อยให้ลูกหรือใครมาช่วยเพราะรู้สึกว่านี่เป็นภาระของเขาภรรยาคนนี้เขาเป็นคนหามาหรือสามีคนนี้เขาเป็นคนหามาเองนะเขาต้องดูแลเองเขาไม่ปล่อยให้ใครมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เจอบ่อยด้วยบริบทบางอย่างมันก็แตกต่างกันมากเกรงใจลูกด้วยเกรงใจแต่ว่าน่าจะมีเคสของผู้ชมเราอยู่อะค่ะคอมเมนต์เข้ามาเนาะแล้วก็อาจจะเป็นโมเมนต์ที่คล้ายๆกับที่พี่ออสพูดเมื่อกี้ว่าแบบคุณแม่เหนื่อยที่จะดูแลคุณพ่อมากเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมไปพักไม่ไปเที่ยวไหนเลยอันนี้เป็นคู่สามีภรรยาเนาะแล้วก็เขาไม่ไว้วางใจใครกลัวเขาจะป่วยไปอีกคนค่ะอันนี้เป็นลูกในมุมมองของลูกและที่เป็นห่วงคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้ค่ะก็เลยอยากมาถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันถึงวันนี้เลยเนาะว่าทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าและอาจจะเป็นผู้ดูแลเองหรือคนที่เฝ้ามองเนาะเห็นความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลค่ะเราจะทำยังไงได้บ้างคะที่จะหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาทดแทนได้ในช่วงเวลานั้นแล้วเราก็อนุญาตให้ผู้ดูแลเนี่ยไปพักมันจะใช้วิธีการไหนคำพูดไหนได้บ้างพี่ออสที่เตยว่ามันยากนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของผู้ชมที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะคือพี่ออสก็ยังจะมองว่าเราจะดูแลใครได้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเป็นก่อนถ้าดูแลตัวเองไม่เป็นเราไม่มีทางดูแลใครได้เลยนั้นถ้าอย่างในเคสที่พี่มีถามมาเพราะว่าคุณลูกเนี่ยอาจจะคุยกับคุณแม่ค่ะว่าอันที่คุณแม่จะดูแลคุณพ่อได้ดีคุณแม่ต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วถึงจะดูแลคุณพ่อได้แล้วก็การวางใจให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยเราก็ต้องเอาว่าจริงๆแล้วการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญสุดนะพูดไปขึ้นมาการสื่อสารกับผู้ดูแลเนี่ยว่าการที่เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยตรงจุดเนี้ยอะไรที่เขาไม่ไว้ใจมันจะมีอะไรที่ทำให้เขาไว้ใจได้ล่ะบางทีมันอาจจะไม่เคยคุยกันไงหรือว่าบอกว่าเนี่ยลูกก็เห็นว่าแม่เหนื่อยลูกก็อาจจะเข้าไปทดแทนแต่เข้าไปทดแทนในแบบไหนในแบบที่แม่ต้องการหรือในแบบที่ลูกทำได้อย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกันและหาจุดที่มันลงตัวด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันเราก็จะไม่รู้ว่าการที่แม่ไม่ไว้ใจเนี่ยไม่ไว้ใจในเรื่องอะไรบ้างมันจะมีจุดไหนนะที่เขาจะพอจะไว้ใจได้อย่างเช่น1ชั่วโมงพอจะวางใจได้ไหม2ชั่วโมงพอจะวางใจได้ไหมก็ต่อรองกันไปช่วยกันไปจูขอแชร์ได้ไหมคะก็คือแต่ก่อนก็มีอากงเนาะที่อายุเยอะแต่ตอนนี้อากงเสียไปแล้วแต่ก่อนก็จะมีคุณน้าที่เป็นคนดูแลอากงอยู่ใช่ไหมคะซึ่งคุณน้าก็จะใช้เวลาในการดูแลอากงค่อนข้างเยอะเราก็เห็นว่าเขาก็หนักเหมือนกันอะไรเงี้ยคือจะบอกให้เขาไปไหนเราก็คงจะพูดไม่ได้เพราะเราเป็นหลานใช่ป่ะเราก็จะเสนอหน้าค่ะค่อยๆไปหาบ่อยๆไปนั่งคุยบ่อยๆไปนั่งเล่นบ้านอากงเรื่อยๆให้เขารู้ว่าคนเนี้ยไว้ใจได้นะเราอ่ะเต็มใจใช่มั้ยคะไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาก็เกิดความว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆปล่อยเราทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็สามารถที่จะนอนเฝ้าอากงได้1คืนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้เป็นความเอื้อเฟื้อเนาะที่เราอาจจะถ้าเราเห็นแล้วว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือแล้วก็อาจจะเสนอตัวเข้าไปได้เนี่ยค่ะ
มีผู้ชมเมนต์มาเหมือนกันค่ะว่าแบบพอตั้งแต่ใช้การวางใจอะค่ะแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องคนอื่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลที่เขาได้รับคือทำให้ตัวเองอะไม่ต้องลาออกจากงานประจำด้วยอันนี้ชัดเลยเนาะชัดมากคือใช่เขาก็ยังคงมีชีวิตของเขาอยู่เองได้เนาะแล้วก็ดูแลได้ด้วยเกิดจากแค่การวางใจใช่ในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะคะที่ค่ะเชิญค่ะแค่วางใจเราก็สามารถปลดแอดอะไรบางอย่างออกจากใจเราได้แล้วสุดท้ายมันเหมือนกับเรื่องราวที่เราคุยกันน่ะมันกลับไปแค่การตั้งคำถามกับตัวเองเนาะแล้วก็การวางใจกับสิ่งที่อยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราแล้ววางใจกับตัวเราเองด้วยและที่สำคัญคือเต้ว่าอีกอันนึงมันคือการวางใจในตัวผู้ป่วยที่เราดูแลนั่นแหละบางครั้งความคาดหวังของตัวเราที่มันสูงมากๆว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรานี่แหละมันทำให้เราไม่สามารถปลดแอกบางอย่างในการเป็นผู้ดูแลของตัวเราได้ค่ะทีนี้ผู้ดูแลที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆพี่ออสพักไม่ได้หรอกแต่อยากจะขอพื้นที่สักที่หนึ่งที่รับฟังฉันหน่อยได้ไหมมาพูดคุยกับฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่ออสมีบริการตรงนี้อยู่ที่เตที่พี่ออสพูดตอนต้นเนาะอยากให้พี่ออสฝากนิดนึงอะค่ะก็มีที่เพจหัวใจกรุณาที่เราเปิดพื้นที่เอาไว้ว่าinbox เข้ามาหาเราได้ถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอยากจะหาคนพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็นัดหมายกันเนาะว่าช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้เนี่ยทีมงานของเรามีเวลาที่จะพอพูดคุยได้ไหมอย่างน้อยอยากหาคนระบายก็ยังดีรับฟังก็ยังดีนะคะคือเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้อะไรได้แต่ว่าเรารับฟังในสิ่งที่คุณกำลังอึดอัดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เพจชื่อหัวใจกรุณานะคะหรือว่าที่พิสูเรตก็ได้ค่ะถ้าหัวจำอะไรก็ได้ติดต่อพิสูเรตก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อมาให้เราได้กันเนาะเราก็มีทีมงานจิตอาสาที่เขาสามารถที่จะช่วยพูดคุยแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเนาะที่มีประโยชน์หนึ่งที่เตยพูดพี่รู้สึกแบบประทับใจที่บอกว่าแม่จะอยู่ไม่ได้ถ้าว่ามีไม่มีเราอะไรเงี้ยแหละถ้าใครมีประโยคนี้อยู่ในหัวนะย้อนกลับไปถามตัวเองว่าก่อนที่แม่จะมีเราแม่อยู่ได้ไหมคือณตอนนี้โอเคอาจจะบอกว่าแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้ประโยคนี้เนี่ยมันพอกคุณตัวเราหรือให้ความสำคัญกับตัวเรามากเกินไปเรียกว่าการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปบางทีมันก็ทำร้ายเราเหมือนกันแม่เข้าใจนะคือบางคนเนี่ยคือบางคนอาจจะมีความถนัดในการดูแลพ่อแม่ด้วยโดยอาจจะแต่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยบางคนเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้มันเหมือนกับว่าหน้าที่เนี้ยเขาอะดูแลได้ดีแน่นอนอย่างเงี้ยแต่พี่ก็อยากจะให้เรามองว่าถึงแม้คนอื่นอาจจะไม่ได้มีความชำนาญเข้ากับเราแต่ว่าให้โอกาสเขาเถอะค่ะให้โอกาสเขาได้ทำเพราะจริงๆแล้วการเปิดโอกาสการให้โอกาสคนอื่นได้ทำเนี่ยมันเป็นการฝึกเราอย่างหนึ่งด้วยนะเราต้องให้โอกาสพี่น้องได้ทำให้พ่อแม่ให้เขาได้มีโอกาสตอบแทนเพราะที่ว่าวันหนึ่งที่พ่อแม่ไม่อยู่เขาก็จะได้ไม่รู้สึกผิดคือถ้าเขาเสนอตัวมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องให้โอกาสเขาพี่โจคะมันมีเครื่องมือพิทฟูเดตตัวหนึ่งเนาะที่เราทำมาเพื่อผู้ดูแลโดยเฉพาะเนาะนอกจากมุมพี่ออสเนี่ยพี่ออสจะเป็นหัวใจกรุณาเป็นพื้นที่การรับฟังเนาะก็จะมีส่วนของไพ่ฤดูฝนแหละที่พี่ออสจะใช้ด้วยประกอบด้วยอยู่เป็นประจำเนาะแต่มันจะมีไพ่อีกชุดนึงค่ะเป็นเครื่องมือที่สำคัญเหมือนกันคือแคร์คัพเนาะที่เราเอามาสำหรับดูแลผู้ดูแลโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วพี่โจก็สามารถที่จะนำวงได้ด้วยเนาะในการที่แบบชวนผู้ดูแลมาเล่นฝากนิดนึงค่ะเผื่อว่าผู้ดูแลที่จับกลุ่มมาแล้วสนใจเนาะหรืออาจจะเป็นผู้ที่ดูแลมือ2มือ3ก็ได้เนาะอยากจะมาลองเล่นกระบวนการแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ดูแลมือ1อย่างเงี้ยค่ะพี่โจฝากนิดนึงอยากจะบอกว่าไพ่ชุดนี้เป็น
เป็นตัวช่วยชีวิตเราเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักแคร์ขับมาก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับรู้ว่าการวางใจในฐานะผู้ดูแลควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวแคร์ขับมันจะเป็นเหมือนให้ชุดกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มเนาะที่ไม่ได้เป็นตัวต่อตัวแบบให้ฤดูฝนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ดูแลด้วยกันเป็นการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกของกันและกันนะคะทำให้ผู้ดูแลเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะยังมีคนที่รู้สึกเหมือนเขายังมีคนที่ทุกข์เหมือนกันน่ะแล้วมันก็จะทำให้ได้มาแชร์ความรู้สึกกันตรงนี้ค่ะก็จะเหมาะกับผู้ดูแลที่มากันเป็นหมู่คณะแล้วก็มาทำกิจกรรมกันเป็นวงจะบอกผู้ดูแลทุกคนนะคะว่า Peaceful Days เนี่ยเราหลายคนเข้ามาแล้วก็จะค้นพบว่าเอ้ย Peaceful Days ทำแต่เรื่องการวางแผนเพื่อการตายดีอย่างเดียวหรือเปล่าแต่อยากบอกว่าในส่วนของผู้ดูแลเนาะเราก็ดูแลใจผู้ดูแลอยู่เนืองๆเหมือนกันสิ่งนี้ในอีกส่วนนึงค่ะที่ผู้ดูแลหลายคนอาจจะสงสัยเนาะตั้งคำถามว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการการดูแลแบบไหนเขายึดคุณค่าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ขอฝากของตัวเองไว้ด้วยเนาะเบาใจแฟมิลี่นะคะเราก็สามารถที่จะชวนทั้งผู้ป่วยเนาะที่ยังสื่อสารได้แล้วก็ตัวคุณเองในฐานะผู้ดูแลเนี่ยค่ะเข้ามาพูดคุยกับเบาใจแฟมิลี่ได้เนาะผ่านสมุดเบาใจตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยให้เราได้เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการการดูแลแบบไหนมันจะเริ่มคมชัดมากยิ่งขึ้นเริ่มเห็นแล้วว่าคุณค่าสิ่งใดที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นนะคะมันจะเอื้อต่อการเป็นผู้ดูแลมากๆเลยที่ทำให้เราเดินไปอย่างถูกทิศทางเนาะแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปกับการที่เราไปคาดหวังบางอย่างเนาะทำให้เราเห็นความต้องการเขาชัดเจนขึ้นค่ะก็ฝากเบาใจ family ไว้ด้วยเนาะอีกอย่างนึงค่ะที่ตัวอยากบอกตอนท้ายนี้ก็คือว่าหลายๆท่านนะคะดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนาะแล้วก็พาท่านกลับมาอยู่ที่บ้านหลายๆคนบอกว่าพอเป็นภาวะแบบนี้ฉันต้องดูแลเขาเองไม่รู้จะยังไงดีกับโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อยู่ไกลมากเหลือเกินอยากบอกว่าบางทีการหาโรงพยาบาลตำบลหรือหาโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะอนุญาตให้บุคลากรสุขภาพเขาเข้ามาช่วยดูแลหรือเข้ามาช่วยประเมินเนี่ยแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอะผ่องถ่ายความรู้สึกหนักๆในการดูแลเรื่องกายภาพบางอย่างไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะเนาะเพราะว่าการที่เราเห็นว่ามันมีหน่วยงานที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราแบบนี้ค่ะจะทำให้เราค่อนข้างที่จะวางใจได้มากขึ้นด้วยเนาะเราก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้แหละในการที่ดูแลใจผู้ป่วยอาจจะมาเน้นที่การดูแลใจผู้ป่วยเป็นหลักด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวบางอย่างมันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่หนักจนเกินไปทีนี้ก่อนที่จะจากท่านผู้ชมไปในค่ำคืนนี้เนาะตัวอยากให้พี่จบกับพี่ออสส่งกำลังใจค่ะให้กับผู้ดูแลทุกคนเนาะที่กำลังฟังเราอยู่แล้วก็อาจจะมาฟังย้อนหลังนิดนึงค่ะว่าส่งกำลังใจให้เขากันนิดนึงละกันค่ะจบก่อนละกันคือการดูแลผู้ป่วยอ่ะมันเป็นเรื่องที่หนักในทุกๆด้านเนาะทั้งกายทั้งใจทั้งความรู้สึกอะค่ะแต่ว่าอยากบอกว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่แค่เพียงลำพังนะมันมีคนที่เขาก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวคือบางคนก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบบพึ่งคนใกล้ตัวได้เนาะแต่ก็จะมีหน่วยงานต่างๆรวมถึงกลุ่ม Peaceful Days นะคะที่จะช่วยการดูแลจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็ในบางครั้งสิ่งที่เราเจอค่ะมันไม่ได้เจอแบบนี้ทุกวันน่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะเรียกว่ายังไงล่ะให้เราระวังใจตัวเองอ่ะว่าบางครั้งเราอาจจะทับถมใจของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเอาอีกแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้อีกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรียนรู้ที่จะค่อยๆเคลียร์ออกอะค่ะเคลียร์ใจจริงทุกวันให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆเนาะแล้วก็ชื่นชมตัวเองชื่นชมผู้ป่วยชื่นชมเพื่อนๆรอบข้างเนาะที่เขาสนับสนุนแล้วก็ดูแลเราอะค่ะก็จะพอทำให้เราเนี่ยเบาใจแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้กำลังใจผู้ดูแลทุกคนที่กำลังทำหน้าที่อยู่ตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าที่ให้มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้อะค่ะว่าอันนี้เป็นช่วงชีวิตหนึ่งของเราที่กำลังจะให้เราเรียนรู้อะไรเราใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นอย่ามองว่าอันนี้เป็น
อุปสรรคจนเราหาทางออกไม่เจอนะคนบนโลกใบนี้ที่จะมีโอกาสได้ดูแลคนอื่นเนี่ยแปลว่าเราเข้มแข็งระดับหนึ่งเรามีกำลังระดับหนึ่งขอให้ภูมิใจตรงนี้นะครับโดยธรรมชาติมนุษย์เราเกิดมาตอนแรกๆตอนเด็กๆ เนี่ยเราก็ดูแลตัวเองไม่ได้เราต้องเป็นอาศัยผู้อื่นใช่ไหมคะต้องให้คนอื่นดูแลเราพอวันนี้เราเติบโตขึ้นมาจนถึงจุดที่ว่าเรามีความสามารถที่จะดูแลผู้อื่นเนี่ยก็ให้ภูมิใจในตัวเองตรงนี้ว่าเราโตขึ้นมาจนถึงระดับนี้แล้วสามารถดูแลเขาได้แล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านไปได้ค่ะทุกคนที่พี่ออสเจอมาเนี่ยช่วงที่เจอเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันหนักแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะภูมิใจกับสิ่งที่เขาผ่านมาก็เชื่อว่าพวกเราทุกๆคนที่กำลังดูแลผู้ป่วยอยู่ดูแลคนชราอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งที่คุณผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณเติบโตขึ้นจริงๆพี่ออสเชื่อมั่นว่าคุณต้องเติบโตแน่นอนนะคะงั้นก็ให้เห็นโอกาสตรงนี้ให้ได้อะค่ะมองหาให้เจอเนาะทุกวันนี้ค่ะเตยพ่อเตยจากไปประมาณเกือบ4ปีแล้วค่ะเตยขอบคุณเขาอยู่ทุกวันเลยนะหลังจากวันนั้นที่เขาจากไปคำพูดพี่ออสเนี่ยมันชัดมากเลยคือการที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วส่งจนเขาจากไปอะค่ะมันทำให้ช่วงเวลานั้นเราเติบโตขึ้นมากจริงๆอย่างที่เราไม่น่าเชื่อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัดมากๆคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นคุณค่าของตัวเราบางอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความหมายและคุณค่าของชีวิตที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายมากแค่ไหนแต่ยังคงขอบคุณสถานการณ์ประสบการณ์ตรงนั้นอยู่เลยอะค่ะเลยเชื่อว่าวันนี้มันอาจจะมีความรู้สึกที่ขมุกขมัวมากเลยเนาะกับเราเพราะว่ามันหนักจริงๆมันเหนื่อยจริงๆบอกไม่ได้หรอกค่ะว่ามันไม่เหนื่อยยังไงมันมีอยู่แล้วไม่เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อะค่ะจงภูมิใจเถอะว่าเขาคนนั้นให้โอกาสเราตรงเนี้ยในการมาทำสิ่งนี้แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันตอบแทนให้กับเรายังไงแล้วก็สุดท้ายค่ะที่อยากจะฝากทุกคนไว้เลยก็คือว่าผู้ดูแลเนี่ยพักได้นะถ้าเหนื่อยอนุญาตให้ตัวเองได้พักใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเชื่อเลยว่าการได้พักแม้แต่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันจะให้คุณกลับมามีพลังอย่างมากมายมหาศาลกับตัวเองแล้วก็สุดท้ายจริงๆก่อนที่จะจากกันไปค่ะ Peaceful Death เนาะเราทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสิ่งนี้ตอบโจทย์มากเลยทั้งผู้ดูแลทั้งผู้ป่วยสิ่งที่ออสพูดมาตลอดเลยที่เราคุยไลฟ์กันวันนี้กับพี่โจเนี่ยคือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะคำนี้เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยคือการที่เราขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเรากับคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเนี่ยแค่เล็กๆนะแค่นี้มันก็เกิดเป็นชุมชนกรุณาเล็กๆของพวกเราแล้วแล้วแน่นอนว่าการอยู่ดีตรงนั้นนะคะมันจะส่งให้ผู้ป่วยเนาะวันหนึ่งถ้าเขาต้องจากไปเขาจะจากไปได้ดีแล้วก็สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขาที่สุดจากการดูแลกันและกันก็วันนี้ขอบคุณพี่ออสมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โจด้วยนะที่มาใช้เวลาด้วยกันตรงนี้นะคะเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะสุดท้ายนี้ค่ะหนังสือโอกอดความเศร้านะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มนะคะพี่ออสให้2รางวัลเนาะทางทีมงานจะสุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ประกาศรายชื่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะก็เตยปิญชาดานะคะแล้วก็เบาใจไลฟ์ต้องลาไปก่อนเนาะจะพบอะไรในครั้งหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์เพจ Peaceful Death นะคะกดไลค์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามFacebook ของพี่ออสนะคะหัวใจกรุณาเนาะแล้วก็ Facebook ของกอเตยด้วยนะคะบอใจแฟมิลี่นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอลาทุกคนไปในค่ำคืนนี้ขอให้ฝันดีแล้วก็มีความเบาใจทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ของเราก่อนให้เข้าใจว่าชีวิตเรา
ำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนเราต้องเรียนรู้หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนเช่น